ผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับตอนที่2นะครับชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาเพื่อมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับนำเสนอเพื่อชวนคิดชวนคุยนะครับให้พี่น้องได้นำไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของประเทศชาติไทยนะครับว่าด้วยกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับวันนี้ตอน2แล้วนะครับคราวแรกนะครับตอนแรกเราได้พูดถึงที่มาของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับว่าจะได้มาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับลักษณะที่จะขึ้นมาแล้วมีอำนาจบารมีขนาดสยบทั้งกองทัพแล้วก็ผู้นำทางการเมืองแล้วก็ประกาศตัวว่าอยู่นะครับอยู่เกี่ยวข้องการเมืองชัดเจนนะครับแล้วก็ยิ่งทวีความสำคัญนะครับทางศาสนานี่นะครับก็มีลักษณะที่เด่นยิ่งกว่าตัวละครใดๆมีการสร้างภาพให้ตัวเองนั้นมีความสำคัญนะครับก็คงจะเป็นการปูทางเพื่อจะบอกว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะครับปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนจจากทุกข้องสองพระแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศตำนานเรื่องราวของกษัตริย์มีเพิ่มเติมขึ้นมากเรื่อยๆในปี2503กษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์เดินทางออกเยี่ยมประเทศต่างๆอย่างประสบผลสำเร็จเป็นอาคันตุกะของผู้นำประเทศในยุโรปแต่ได้รับการต้อนรับด้วยขบวนพาเหรดในนิวยอร์กส่วนในประเทศไทยผู้ที่เลื่อมใสในระบบของราชวงศ์ต่างพากันฟื้นฟูประเพณีกษัตริย์กันอีกครั้งหนึ่งคนไทยดูเหมือนจะนิยมยึดถือติดกับค่านิยมเก่าๆจากอดีตในขณะที่ค่านิยมของตะวันตกและลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่กระจายเข้ามาในเขตอินโดจีนแล้วภูมิพลละทิ้งค่านิยมยุโรปหันมาปกครองประเทศในระบบโบราณพันล้านปีอย่างธรรมราชากษัตริย์ที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมตามหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาท่านได้ทำการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจขจัดรัฐบาลโกงกินและนักการเมืองให้เดินถูกต้องในกรณีที่ฉุกเฉินอย่างในปี2535ท่านได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเข้าไปช่วยให้สถานการณ์ของประเทศพ้นจากความสับสนโอลมานในทุกหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเพิ่มอำนาจบารมีให้กับท่านมากขึ้นซึ่งมีรากฐานมาจากคุณลักษณะที่นิ่งสงบมีสง่าราศีชาวไทยที่เชื่อถือในโชคลาภและกฎแห่งกรรมต่างพากันคิดว่าเป็นบุญหล่นทับที่มีกษัตริย์ที่มีสุภนิมิตเช่นนี้ท่านทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
การเสียสละของท่านเป็นที่เห็นกันดีขณะที่คนไทยเป็นคนช่างยิ้มและชอบเรื่องตลกโปกฮาและปล่อยชีวิตให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ตัวกษัตริย์ภูมิพลเองต้องเอาจริงเอาจังทนทรมานแบกภาระต่างๆของชาติเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่วันที่พี่ชายตายไปอย่างน่าสงสัยดูเหมือนท่านไม่เคยยิ้มอีกต่อไปลักษณะของท่านดูเหมือนติดอยู่ในกับดักภารกิจการกอบกู้ราชบัลลังก์สำหรับชาวไทยทั่วไปนี่คือสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่สูงส่งในประเพณีทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการยิ้มและการแสดงออกทางสีหน้าต่างๆก็คือการแสดงออกของความโลภและกิเลสกษัตริย์ภูมิพลจึงตีสีหน้าได้อย่างแน่นิ่งสนิทเพื่อสร้างความเชื่อถือยึดมั่นออกสู่สายตาประชาชนดังเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆที่แสดงกันมาอย่างเช่นในสมัยธรรมราชาในศตวรรษที่13ของอาณาจักรสุโขทัยที่ชาวบ้านต่างเรียกกษัตริย์ว่าเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าชีวิตจนแม้นกระทั่งชาวไทยที่ส่วนมากเปรียบเทียบกษัตริย์ของเขาเหมือนดังเช่นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดนี่คือวิสัยทัศน์หนึ่งของรัชกาลที่9แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนในการที่กษัตริย์ภูมิพลสร้างอำนาจและบารมีของราชวงศ์ขึ้นมาได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายและบังเอิญมันเป็นการหว่านพืชเพื่อหวังผลและความตั้งใจแน่วแน่มานมนานจนในบางครั้งก็มีความอำมหิตปะปนรวมอยู่ด้วยที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาสิทธิของสายเลือดโดยกำเนิดของราชวงศ์กลับคืนมาอันเป็นการแก้เผ็ดต่อการปฏิวัติรัฐประหารในปี2475นี่คือผลพวงที่กษัตริย์ภูมิพลสร้างสะสมเอาไว้เริ่มต้นจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2บรรดาเจ้าฟ้าที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดต่างพากันหว่านโรยรากฐานวัฒนธรรมของระบบราชาธิปไตยทิ้งไว้โดยใช้ภูมิพลเป็นเครื่องมือในการสืบทอดและสถาปนาราชวงศ์ให้มั่นคงกลับขึ้นมาใหม่โดยได้กำจัดพวกหัวก้าวหน้าประชาธิปไตยและพวกนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับใครก็ตามที่จะช่วยให้ภายในวังมีอำนาจมากขึ้นดังเช่นพวกบรรดานายพลที่โหดเหี้ยมเห็นแก่ได้พวกพ่อค้ายาเสพติดนายธนาคารนายทุนหน้าเลือดที่มีสายใยใกล้ชิดกับรัฐบาลอเมริกันและ CIA เพื่อเป็นการรื้อฟื้นและสถาปนาระบบกษัตริย์ให้เข้มแข็งจึงมีระเบียบการบริหารที่ทำการควบคุมการศึกษาศาสนาการตีความและการบันทึกประวัติศาสตร์และปลูกฝังค่านิยมด้วยคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ชาวบ้านท่องจำกันทุกๆวันกษัตริย์คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์ประกอบทั้ง3อย่างไรก็ตามในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์หนังสือรวมทั้งสื่อมวลชนต่างถูกคุกคามและควบคุมไม่มีนักการเมืองนายกรัฐมนตรีผู้นำสังคมคนใดที่จะได้รับการจารึกเอาไว้ในความสำเร็จต่างๆนอกจากกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการปกป้องราชวงศ์วันหยุดต่างๆคือวันหยุดที่ให้เกียรติต่อราชวงศ์ชื่อสถาบันต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลต่างพากันตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติคุณต่อราชวงศ์จักรีเท่านั้นสิ่งที่ยอมรับกันดีในสังคมไทยก็คือในช่วงที่ภูมิพลขึ้นครองราชนั้นประเทศไทยได้หันเหไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยแล้วแต่คนจำนวน4ส่วน5ของพลเมือง18ล้านคนยังอยู่ในชนบทและป่าเขามีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านการทำไร่ไถนาตามฤดูกาลต่างขึ้นอยู่กับความเชื่อทางพุทธศาสนาเมื่อชาวบ้านมีการศึกษาน้อยและมีความเชื่อถืออยู่กับวัดวาอารามและศาสนาดังนั้นคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะกษัตริย์เริ่มจากฤดูฝนไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านต่างคิดว่ามาจากในหลวงหาใช่มาจากภาครัฐบาลหรือตัวแทนของประชาชนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งอันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนในเชิงประเพณีและวัฒนธรรมไทยทำให้ผู้คนในประเทศมองเห็นกษัตริย์ภูมิพลว่ามีความชอบธรรม
ฉลาดและเมตตาปราณีอย่างที่ชาวบ้านเห็นกันอยู่กับตาแม้แต่นายพลผู้มีอำนาจบรรดานายธนาคารข้าราชการรวมทั้งพระก็ยังต้องก้มลงกราบเบื้องพระบาทของพระองค์ท่านซึ่งตามกฎหมายได้ยกเลิกกันไปนานหลายร้อยปีแล้วแม้นกระทั่งได้เปรียบเทียบกษัตริย์ที่มีรูปลักษณะที่สงบนิ่งคล้ายกับได้บรรลุโสดาบันถึงขั้นอุเบกขาบรรดาพวกข้าทาสในวังต่างปกป้องไม่ยอมอนุญาตให้ตีพิมพ์รูปภาพรูปเขียนของกษัตริย์ที่มีรอยยิ้มเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต่อชาวบ้านให้เคารพบูชากษัตริย์และราชวงศ์ให้สูงส่งอยู่เหนืออำนาจใดๆทั้งมวลรวมทั้งประชาธิปไตยรัฐสภารัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆของประเทศเป็นเรื่องที่น่าทึ่งว่าตามเส้นชี้ทางชีวิตที่ผ่านมากษัตริย์ภูมิพลเกิดในอเมริกาได้รับการศึกษาที่มีเหตุมีผลจากสวิตเซอร์แลนด์ได้กลับกลายเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสเชื่อถือในการปกครองระบบราชาธรรมราชาโดยได้ทำการศึกษาจากความสำเร็จของบรรพบุรุษเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆเรียนรู้พิธีราชกรณียกิจศึกษาค้นคว้าพุทธปรัชญาและบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจที่เฉียบขาดโดยได้เรียนรู้ทุกอย่างจากอย่างครอบจักรวาลเพื่อเป็นผู้คงแก่เรียนและตัดความเห็นแก่ตัวออกไปผลลัพธ์คือเป็นกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมแข็งแกร่งสามารถนำประเทศชาติและประชาชนให้พ้นภัยได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองกษัตริย์ภูมิพลได้ก้าวเดินไปไกลเกินกว่าที่ปรึกษาองคมนตรีและบรรพบุรุษได้ตั้งเอาไว้มากในปี2503 อันเป็นช่วงวิกฤตของการสูงสุดขออภัยอันเป็นช่วงวิกฤตการสูงสุดของสงครามในอินโดจีนท่านได้เอาตัวเองเข้าไปผูกพันผัวพันกับการเมืองการพัฒนาประเทศการยุทธศาสตร์โดยทำตัวอยู่ในหลังม่านกษัตริย์ภูมิพลวางแผนชาติแนวทางประชาชนจนแม้นกระทั่งทำการเลือกตัวผู้นำประเทศท่านได้ร่วมเป็นผู้นำการวางแผนการยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการแทรกแซงซึ่งได้นำไปใช้แทนกลยุทธ์อเมริกันในสงครามเวียดนามจนช่วง30ปีของการครองราชในปี2519ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจการเมืองอย่างสูงสุดในประเทศไทยท่ามกลางระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีอยู่ในโลกกษัตริย์ภูมิพลอาจเป็นกษัตริย์ผู้เดียวที่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากที่สุดกษัตริย์ภูมิพลได้รับความนับถือถึงขั้นเอาขึ้นแท่นบูชาจากประชาชนไทยทุกคนต่างทราบกันดีว่าท่านมีความปรีชาสามารถและช่วยเหลือประชาชนแต่ก็คงไม่มีใครกล้าพูดถึงท่านในทางไม่ดีเป็นแน่เพราะมีกฎหมายหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพที่ปกป้องทุกคนในราชวงศ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันหากมีความผิดมีสิทธิ์ติดคุกถึง10ปีแก้ไขนะครับเป็น 3-15 ปีนะครับหลังการรัฐประหารปี50นะครับอันเป็นสาเหตุที่ไม่ให้มีใครกล้าพูดถึงกษัตริย์ไทยและครอบครัวรวมทั้งบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายหลังจากที่ได้เสวยราชมาได้ร่วม10ปีประวัติและเรื่องราวของกษัตริย์ภูมิพลที่มีส่วนผลักดันประเทศชาติยังไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องในเรื่องราวต่างๆที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการกษัตริย์ภูมิพลได้สร้างกรณียกิจเอาไว้มากเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบหรือขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างในเหตุการณ์พฤษภาธมินท่านได้แสดงตัวออกมาเพื่อสร้างความสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้กับประเทศไทยอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ของกษัตริย์ภูมิพลที่นำเอาระบบธรรมราชากลับมาใช้อาจจะไม่แจ่มแจ้งเท่ากับตัวท่านเองหลังจากรัฐธรรมนูญปี2475กษัตริย์มีหน้าที่เพียงเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่ท่านเอาตัวเข้าไปพัวพันมีบทบาทการเมืองย่อมมีผลที่แตกร้าวระหว่างผู้คนในภายหลังแทนที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านประชาธิปไตยต่างๆในวังกลับจำกัดขอบเขตวิถีทางการเมืองเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดขอบค่ายและผลประโยชน์ของราชวงศ์
ซึ่งกษัตริย์ได้ปลูกฝังความคิดไว้ว่าให้ชาวบ้านเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากบรรดาที่ปรึกษาองคมนตรีผู้อาวุโสต่างๆในราชวงศ์ให้มีหน้าที่ปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์อย่างสุดความสามารถและจากพื้นฐานนี้ท่านจึงสรุปเอาไว้ว่าบรรดาสมาชิกสภาต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อประชาชนท่านตัดสินใจเอาเองว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อราชวงศ์และไม่ปกป้องในเนื้อหาจุดประสงค์ของท่านยิ่งกว่านั้นท่านยังมีความเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยแบบยุโรปรัฐธรรมนูญและทุนนิยมต่างแบ่งแยกประชาชนซึ่งขัดต่อการปกครองแบบระบอบธรรมราชาหรืออีกทัศนะหนึ่งก็คือประเทศไทยสมัยใหม่ควรที่จะอยู่ใต้คำบงการของกษัตริย์และกฎทางศีลธรรมมีความจงรักภักดีดังเช่นบรรดาข้าราชบริพารขุนพลขุนนางผู้สืบเชื้อสายตระกูลของราชวงศ์ดังที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้จนถึงที่สุดกษัตริย์ภูมิพลได้รวบรวมขุนพลนายทหารหน้าขาวหน้าข้าวตังไว้ในวังมากมายและพวกมันได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าความโหดเหี้ยมและการโกงกินนั้นเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่สังคมจะแก้ไขได้อย่างเช่นในปี2513ที่พวกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในประเทศเพียงแต่การพองกหัวส่งสัญญาณจากในวังภายใต้ความเชื่อถือในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตราบใดที่บรรดาทรราชขุนพลแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์มากกว่าการยึดถือในกฎหมายรัฐธรรมนูญและตราบใดที่ราชอาณาจักรไทยมีความสงบเรียบร้อยกษัตริย์ภูมิพลก็คงจะปล่อยให้ขุนพลเหล่านั้นกุมอำนาจกันต่อไปในมือในจำนวน9ครั้งที่มีทหารทำการปฏิวัติได้สำเร็จเรียกว่ารัฐประหารดีกว่านะครับและหลายครั้งที่ล้มเหลวย่อมมีผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อรวมทั้งเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือการฆ่าหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2519ที่ทหารอ้างว่ากระทำไปเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์ของชาติอีกตัวอย่างหนึ่งคือพฤษภาธมินปี2535พลเอกสุจินดาผู้โกงกินประเทศได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำทหารสูงสุดพลเอกสุจินดาได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารนะครับในปี2534และได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ภูมิพลและต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้ประจันหน้ากันกับกลุ่มผู้ชุมนุมผู้ประท้วงที่สงบเสงี่ยมสุจินดาสั่งการให้ทหารยิงปืนกราดไปยังเหล่าผู้เดินขบวนโดยอ้างว่าผู้เดินขบวนมีความเป็นภัยต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3วันต่อมากษัตริย์ได้เข้าไปยุติเรื่องราวเหล่านี้และยามที่เห็นกันว่าสุจินดาได้รับการปกป้องจากกษัตริย์โดยที่กษัตริย์ได้ทำการตำหนิว่าคู่ปรปักษ์ด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและโยนความผิดไปที่นายจำลองมากกว่าสุจินดาการที่กษัตริย์ภูมิพลเข้าไปไกลเกลี่ยกรณีขัดแย้งนี้เป็นเวลาราว11ชั่วโมงในพฤษภาธมินเป็นการกระทําที่ปราศจากการประมาทและสร้างผลงานให้กับตนเองอีกครั้งหลายปีผ่านไปภาพของเหตุการณ์นั้นที่กษัตริย์ออกมาตักเตือนคู่ปรปักษ์ทั้งสองคือสุจินดาและจำลองได้นำออกมาเปิดเผยทางโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมทั้งทำเป็นหนังสือเพื่อเตือนความทรงจำของคนไทย60ล้านกว่าคนว่าสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยที่ดำรงคงอยู่รอดมาได้นั้นก็เพราะบารมีของราชวงศ์จักรีที่คุ้มครองชาติไทยกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนใครในศตวรรษที่20ตอนนี้21แล้วนะครับที่ต้องการแข่งขันมีอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสมัยใหม่ท่านที่จะยอมรับตำแหน่งของตนเองอย่างในประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่นกษัตริย์ภูมิพลทำตัวเป็นตัวเอกในด้านการเมืองการสร้างความสำเร็จเหล่านี้เป็นการเสี่ยงตนเองอย่างยิ่งระบอบราชาธิปไตยนั้นเหมือนดาบสองคมถ้าทำสำเร็จ
ก็คือยกย่องสถาบันกษัตริย์ถ้าล้มเหลวก็คือทำลายทั้งระบบและบารมีเพราะบารมีคืออำนาจที่แท้จริงในระบอบราชาธิปไตยและยากต่อการสร้างสมบรรดากษัตริย์และราชินีในปัจจุบันส่วนมากต่างหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงกับการเมืองชั้นต่ำสวัสดิ์กษัตริย์ภูมิพลไม่ใยดีต่อกฎเกณฑ์เหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่นำตัวเข้าไปมีบทบาททั้งด้านการเมืองแต่ดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มชัยชนะและสร้างภาพพจน์ให้ดีและยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจะเห็นได้จากอย่างในกรณีวิกฤตการณ์ต่างๆยกเว้นเหตุการณ์ฆ่าหมูในปี2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กษัตริย์ทำการพลิกแพลงวิกฤตการณ์ต่างๆจนกลายเป็นวีรบุรุษโดยกำจัดคนชั่วปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยนี่คือการแสดงที่แนบเนียนน่าเชื่อถือของกษัตริย์ภูมิพลสำหรับพวกผู้ดีชั้นสูงที่สนับสนุนและหาผลประโยชน์กับราชบัลลังก์มันเหมือนกับการเยาะเย้ยถากถางทำไปเพื่อปกป้องพวกเจ้าขุนมูลนายชนชั้นสูงนายทหารและนักธุรกิจใหญ่ๆแต่กษัตริย์ภูมิพลเห็นว่าเป็นการอวดดีและเห็นแก่ได้เพราะกษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้เชื่อถือในการปกครองด้วยระบบธรรมราชาที่มีนโยบายในการปกครองประเทศตามหลักธรรมในพุทธศาสนาท่านคิดว่าพวกที่ทำตัวเป็นบริวารล้อมรอบท่านนั้นไม่มีความจริงใจในการใช้หลักแห่งธรรมท่านรู้ว่ามีแต่ชาวบ้านหรือชนชั้นชาวนาเท่านั้นที่มีความเชื่อถือในตัวท่านเป็นเวลาร่วม50ปีที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทุ่มทุนสร้างสมความดีท่านพยายามที่จะเข้าถึงคนยากคนจนผู้ต่ำต้อยท่านเข้าไปไกล่เกลี่ยอย่างเงียบๆในกรณีที่ชาวบ้านถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่ท่านตักเตือนให้หลีกเลี่ยงความโลภและการลุ่มหลงและตลอดเวลาท่านไม่เคยหลงไหลไปกับความสุขสบายอย่างกษัตริย์ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เจือจางความสำเร็จในการครองราชสมบัติรอบ50ครบรอบ50ปีในปี2543ประชาชนชาวไทยต่างได้รับการสนับสนุนให้ยกย่องเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติกษัตริย์ของตนจนเท่าเทียมกับเทวดาไม่ต่างจากศตวรรษที่ผ่านมาที่ภายในวังเคยพยายามสร้างความประทับใจเช่นนี้เอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นคือเรื่องราวของกษัตริย์ภูมิพลกับราชวงศ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำที่คงทนหลังจากสงครามโลกและผ่านภาระช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาซึ่งเรื่องราวต่างๆไม่เคยบันทึกเอาไว้นักคิดนักเขียนต่างไร้ข้อมูลและหลีกเลี่ยงที่จะเขียนถึงตั้งแต่ปี2475ประเทศไทยได้เน้นถึงความก้าวหน้าและเลิกให้ภายในวังมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการเมืองบางคนก็ยังหน้ามืดตามัวหลงอยู่กับระบบกษัตริย์บางคนก็เกรงกลัวกับข้อหาหมิ่นประมาทราชวงศ์ผลลัพธ์ที่แน่ชัดก็คือการสร้างความเชื่อถือที่ว่ากษัตริย์คือผู้ที่อุทิศตนเพื่อมวลชนมีความยุติธรรมและไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับการขัดแย้งทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ต้องการบรรยายให้เห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลทำอย่างไรที่จะสร้างสถาปนาราชบัลลังก์จักรีให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จเหล่านี้คือรากฐานวัฒนธรรมประเพณีการสร้างสงครามเย็นการพัฒนาการด้านความคิดของโลกทัศน์ส่วนตัวของกษัตริย์และลัทธิทุนนิยมจากในวังที่น้อยคนจะรู้นักและเนื้อหาสาระที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภายในครอบครัวและราชินีสิริกิติ์รวมทั้งลูกหลานและเหลนเพราะบรรดาบุคคลในราชวงศ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเสริมสร้างและสถาปนาราชวงศ์จักรีของกษัตริย์ภูมิพลให้อยู่รอดได้อีกครั้งหนึ่งสถาบันกษัตริย์ในความหมายแล้วคือสถาบันที่มีการสืบสันตติวงศ์อำนาจที่ส่งผ่านให้ต่อไปนั้นไม่ได้ส่งต่อไปให้ผู้ที่มีความสามารถหรือมาจากการเลือกผู้ที่มีความสามารถจากสาธารณชนแต่เป็นการส่งมอบอำนาจให้แก่เจ้าฟ้าคนต่อไปโดยส่วนมากแล้วก็คือบุตรคนแรกของกษัตริย์
การสืบสันตติวงศ์ด้วยวิธีนี้เอาความแน่นอนอะไรไม่ได้นักไม่มีการรับประกันว่าความสามารถต่างๆจะส่งผ่านไปถึงผู้สืบอำนาจคนต่อไปและไม่มีการป้องกันได้ว่าผู้สืบอำนาจคนต่อไปอาจจะกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นกษัตริย์ที่มีความชั่วร้ายได้เมื่อภูมิพลได้มงกุฎกษัตริย์มาสวมใส่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการสืบต่อของระบบราชาธิปไตยนั้นน่าทึ่งแต่ผู้ที่หวังจะขึ้นครองราชคนต่อไปคือโอรสของกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์คือเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์นั้นไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งอังกฤษที่รอแล้วรอเล่าที่จะรับตำแหน่งกษัตริย์เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ก็เช่นเดียวกันที่เฝ้ารอรับตำแหน่งอย่างน่าละเหี่ยใจแม้เรื่องราวที่มีมนทินต่างๆจะถูกเก็บปกปิดเอาไว้ก็ตามแต่ตามท้องถนนในกรุงเทพไปจนถึงทุ่งนาป่าเขาจะได้ยินเสียงซุบซิบนินทาด่าว่าเกี่ยวกับเจ้าฟ้าคนนี้ครับตอนต่อไปเริ่มไปที่ฟ้าชายแล้วนะครับแล้วก็คงจะเล่าถึงประวัติต่างๆอันนี้ก็เป็นนะครับเฉพาะบทนำนี่ก็นะครับแค่เกริ่นนี่ก็นะครับเจ็บๆแสบๆคันๆนะครับถือว่าเป็นการเอาธีซิสหรือว่าเอาใจความสำคัญของหนังสือนั้นมาเขียนไว้ก่อนแล้วก็คงจะมีการเล่าในรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มเติมอีกนะครับก็นี่ตอนที่2นะครับ26นาทียาวกว่าตอนแรกนิดนึงจะไม่ให้เกินเท่านี้เวลานี้นะครับเพราะว่าสมาธิของพี่น้องนั้นถ้าจะฟังแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็ไม่นะครับไม่เหนื่อยไม่นายนะครับไม่เบื่อแล้วก็อาจจะไม่ทำให้เสียงานเสียการเนี้ยก็จะให้มันไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราค่อยมาอ่านกันตอนต่อไปติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับสาที่แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงาย